วันนี้เรามีซาลาเปาบุกผามาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเติมน้ำและเนยขาวตีจนส่วนผสมเนียนนานประมาณ 12-15 นาทีแล้วปิดเครื่องนำก้อนโดที่ได้มาแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนำก้อนโดส่วนที่1หยดสีผสมอาหารสีชมพูเล็กน้อยนวดจนเข้ากันนำก้อนโดส่วนที่2หยดสีผสมอาหารสีฟ้าเล็กน้อยนวดจนเข้ากันส่วนที่3หยดสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลเล็กน้อยนวดจนเข้ากันและส่วนสุดท้ายคือก้อนโดสีขาวชั่งก้อนโดสีชมพูสีฟ้าและสีขาวก้อนละ20กรัมจำนวน8ก้อนจากนั้นคลึงเป็นก้อนกลมรีดเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์วงแหวนขนาด 2.5 นิ้วจนครบทั้ง3สีส่วนก้อนโดสีเขียวแอปเปิ้ลรีดเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์รูปใบไม้เตรียมไว้นำก้อนโดสีชมพูที่รีดเตรียมไว้วางเกยกันจากนั้นม้วนเป็นดอกกุหลาบตัดครึ่งแล้วนำก้อนโดสีเขียวที่กดเป็นรูปใบไม้วางลงบนกระดาษรองซาลาเปาและตามด้วยก้อนโดดอกกุหลาบสีชมพูทำแบบเดียวกันกับก้อนโดสีฟ้าและสีขาวที่รีดเตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาบุกผาลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกมาจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาบุกผาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ